ส่วนเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนมรวมไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครอบครัวของบรรดาญาติของแรงงานไทยที่ได้รับการพิสูจน์อัตลักษณ์ว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสก็ได้มีการจัดพิธีชาปนกิจศพแรงงานไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่มีแต่ความโศกเศร้าและเสียใจของครอบครัวและญาติญาติค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่ป่าช้าบ้านแจ้งนะคะพื้นที่หมู่3และ15ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีชาปนกิจร่างของนายมีชัยฤทธิพลหรือว่าอ๋อยอายุ42ปีซึ่งเป็นแรงงานชาวบ้านแจ้งอำเภอวานรนิวาสซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลตั้งแต่เดือนกันยายนปี2564แล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยมีนายชยุทธวงศ์วณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานพร้อมด้วยแรงงานจังหวัดสกลนครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีค่ะโดยนางนงฤทธิผลแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าร้องไห้ตลอดเวลาค่ะมีญาติญาติแล้วก็หลานสาวคอยปลอบขณะเดียวกันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้แสดงความเสียใจกับคุณแม่และครอบครัวของผู้เสียชีวิตโอกาสนี้นะคะก็ยังได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแก่ครอบครัวด้วยค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดนครพนมนะครับที่วัดป่านาซอพัฒนาบ้านนาซอหมู่ที่1ตำบลโพนจานอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนายปริญญาแต้มกลางแรงงานชาวอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่ได้สูญเสียกำลังหลักของครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตก็เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูอย่างมากทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการส่งเงินกลับมาบ้านประมาณ 3-4 หมื่นบาทนะครับไม่เคยขาดเลยโดยภายหลังจากการประกอบพิธีแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมกันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าก็ยังได้รวบรวมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆนะครับให้แจ้งสิทธิ์แล้วก็ให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับค่าช่วยเหลือเยียวยาต่างๆเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแม่และก็น้องสาวของผู้เสียชีวิตได้รับทราบถึงรายละเอียดนะครับเบื้องต้นเนี่ยกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงินเยียวยา 200,000 บาทนอกเหนือจากประกันชีวิตจากนายจ้างที่ได้ประมาณ 1.4 ล้านบาทนะครับโดยผู้เสียชีวิตไม่มีภรรยาและก็ยังไม่มีบุตรดังนั้นนางโสดาแต้มกลางผู้เป็นมารดาก็จะได้รับเงินเดือนนะครับเดือนละ 50,000 บาทไปจนกว่าจะเสียชีวิตครับซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ได้มีการมอบหมายให้นายอำเภอโพนสวรรค์และสาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์ค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจและไปดูเรื่องของความรู้สึกนะคะก็ไปดูเรื่องของสุขภาพจิตแล้วค่ะว่าง่ายๆสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวรวมไปถึงญาติญาติผู้ที่ได้ผ่านพ้นวิกฤตเพื่อที่จะได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่วัดโพย่อยบ้านยางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มีการจัดพิธีชาปนกิจศพของนายจรูญชาติดำดีอายุ40ปีซึ่งเป็นแรงงานไทยเป็นชาวบ้านยางพัฒนาที่เสียชีวิตในอิสราเอลโดยมีนายนฤชชาโคสาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางไปเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็มีหัวหน้าภาคส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมในพิธีเพื่อร่วมกันไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยค่ะโดยนายจรูญชาติดำดีนะคะเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูกชาย1คนค่ะก่อนหน้านี้เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้2ปีต่อมาเมื่อปี2564นะคะก็เดินทางไปที่อิสราเอลเพื่อไปทำงานเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2564ได้เข้าทำงานเป็นคนงานเกษตรอยู่ในสวนส้มเขียวหวานที่นิคมอุตสาหกรรมอลูมิมซึ่งตั้งอยู่ในย่านฉนวนกาซาค่ะจนกระทั่งได้เกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองกำลังอิสราเอลจนทำให้นายจรูญต้องเสียชีวิตจากเหตุสู้รบดังกล่าวรวมระยะเวลาที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลนะคะเป็นเวลา2ปี5เดือนทางทีมข่าวของเราก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ